วัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวของการแปลนะครับการแปลชนิดละเอียดเลยนะครับตอนนี้ครูก็มีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนี่ก็ติดต่อผ่าน LINE ID ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คอร์สของออนไลน์ของครูนี่ก็ราคาเข้าถึงได้สบายไม่ยากนะครับแล้วก็มีบริการหลังบ้านที่ช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ที่เรียนนะครับช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็โรงเรียนก็โรงเรียนเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องจ่าย6เดือน3เดือน10เดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับหากใครสนใจนะครับมีคอร์สให้เลือกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น reading การแปลแบบหัด grammar ต่างๆนะครับก็ติดต่อผ่าน LINE ID ตรงนี้ได้ครับครูวสันต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับในเรื่องของการแปลทีละคำผ่านจากการฟังบ้างนะครับแต่นี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคนฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆฝึกนะครับเพราะคำว่าฝึกมันก็ไม่ได้ว่าจะเก่งกันได้นะครับลองให้ฟังก่อนครั้งแรกนะครับถ้าฟังไม่ออกเดี๋ยวกูมีสคริปต์นะครับพอมีสคริปต์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ลองแบบไม่มีสคริปต์ลองดูนะแบบสนุกๆมันจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างชัดนะครับลองฟังดูครับเอาใหม่ really never forget anything is it science เอาใหม่ do elephants really never forget anything is it science factare just a myth that elephants have really good memories. The human brain weighs about 3 pounds. An elephant's brain can weigh as much as 10 pounds. It has the largest brain of any land mammal. โอเคนะครับถ้าฟังไม่ออกเราก็ลองมาดูนะครับแล้วก็พร้อมกับอาการออกเสียงเราก็อ่านแล้วก็แปลกันไปทีละตัวเนี่ยนะครับนะครับก็ลองดูนะครับก็ค่อยๆไปนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาบอกว่า do elephants นะครับช้างเนี่ยนะครับ really never forget สิ่งที่นะครับ forget ก็คือลืมนะครับ never ก็คือไม่เคยลืม really จริงๆหรือนะครับ anything คือบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าช้างเนี่ยนะครับไม่เคยลืมบางอย่าง really จริงๆหรืออ่านใหม่นะครับ do elephant really never forget anything นะครับ it's science fact are just myth นะครับ is science fact คือมันเป็น fact คือเป็นความเป็นจริงในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งมันอาจจะเป็นแค่มิธเป็นเหมือนความเชื่อ just สิ่ง st นะครับอาจจะเป็นแค่ความเชื่อซึ่งนะครับ elephants นะครับช้างเนี่ย have really good memories นะครับช้างเนี่ยนะครับ have คือมีความทรงจำ memories แล้วเราก็อยู่ไปจากซ้ายขึ้นไปที่ดีจริงๆ really good memories นะครับThe human brain นะครับสมองมนุษย์เนี่ย weights หนักนะครับ about นะครับประมาณ 3 pounds นะครับ th ต้องแลบลิ้นออกมานะครับประมาณ3ปอนด์ an elephant's brain นะครับสมองของช้าง can weight นะครับสามารถนะครับที่จะหนักอันนี้แปลว่าเท่ากัน s จุด s ได้มากเท่ากับ10ปอนด์นะครับ10 pounds it นี้แทนด้วยสมองนะครับ it has นะครับมันมี the largest brains of any land mammals นะครับมันมีนะครับ brain เนี่ยคือสมองที่ large ตัวนี้แปลว่าใหญ่แต่พอเติม est largest นะครับใหญ่ที่สุดของAny land mammals ของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนพื้นดินใดๆนะครับตอนนี้ครูจะลองอ่านใหม่นะครับแล้วเราก็ลองกลับไปฟังดูนะครับแล้วก็ลองอ่านอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราทำทวนซ้ำอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแม่นยำได้มากขึ้นนะครับแม่นยำได้มากขึ้นนะครับอ่ะลองอ่านใหม่นะครับอีกสักครั้งหนึ่ง Do elephants really never สิ่ง V นะครับ forget สิ่ง T anything TH แลบลิ้นออกมา
anything. It's science fact or สิ่งอ่านนะ or just สิ่ง st นะครับ myth th, th และ b นะครับ that elephants have สิ่ง v นะครับ have really good memories อันนี้เสียง d dog นะ good สิ่งยาวนะเพราะมี o สองตัว the human brain นะครับ weighs about 3 pounds นะครับ3นี่ th และ b an elephant's brain นะครับสมองของช้างเนี่ย can weight as much ch สิ่งสั้น as much as 10 pounds นะครับ it has the largest brain of any land mammals นะครับลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับลองฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อาจจะทำให้เรานั้นคุ้นกับสำนวนสำเนียงสำนวนต่างๆมากขึ้นนะครับลองฟังใหม่นะ Do elephants really never forget anything? Is it science fact or just a myth that elephants have really good memories? The human brain weighs about 3 pounds. An elephant's brain can weigh as much as 10 pounds. It has the largest brain of any land mammal.